ณัฐวุฒินักชกวัย34ปีชีวิตโลดโผนจากนักมวยไร้ชื่อสู่พนักงานโรงแรมโจณัฐวุฒินักชกวัย34ปีชีวิตโลดโผนจากนักมวยไทยสู่พนักงานโรงแรมก่อนบินล่าฝันที่อเมริกาไม่ธรรมดาคว้าแชมป์ไลออนไฟได้2รุ่นสโมกีนโจณัฐวุฒินักชกวัย34ปีจากจังหวัดนครราชสีมาโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจในการชกกับซ้ายดาราตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิงแม้จะแพ้คะแนนอย่างเอกฉันท์ในกติกาคิกบ็อกซิ่งศึกวันไฟไนท์15สนามมวยลุมพินีสำหรับโจละทิ้งเส้นทางการเป็นนักฟุตบอลสู่เวทีมวยไทยในวัย10ขวบจนกระทั่งอายุ18ปีเขาตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะทุ่มเทชีวิตให้กับวงการนี้โดยสั่งสมประสบการณ์ชกมวยในประเทศไทยก่อนตัดสินใจย้ายไปที่อเมริกาเมื่อปี2013สโมกีนโจณัฐวุฒินักชกวัย34ปีโจณัฐวุฒิคว้าแชมป์โลกรายการของอเมริกาอย่างไลออนไฟท์ได้ถึง2รุ่นทำให้เขามีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในวงการหมัดมวยต่างแดนก่อนตัดสินใจพิสูจน์ตัวเองในเวทีระดับโลกวันแชมเปี้ยนชิพและพร้อมต่อสู้กับคู่แข่งขันทุกคนแฟนมวยมองต่างโจณัฐวุฒิออกอาวุธชัดกว่าหน้าชนะตะวันฉายหัวซ้ายเบียดชนะโจณัฐวุฒิสนุกไฟหน้าเจอซุปเปอร์บอลโดยเว็บไซต์ onefc.com เขียนเล่าประวัติของโจณัฐวุฒิไว้ดังนี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมหนึ่งนักมวยไทยนอกสายตาสู่การเป็นพนักงานโรงแรมย้อนกลับไปในปี2551สมัยที่โจณัฐวุฒิยังโลดแล่นอยู่ในวงการมวยไทยโดยใช้ชื่อว่าธนศักดิ์ ศบุญเลี้ยงหรือเพชรชมพูท็อปคิงบ็อกซิ่งในเวลานั้นแม้โจจะได้รับโอกาสขึ้นโชว์ฝีมืออันไม่ธรรมดาตามเวทีทหารและรายการถ่ายทอดสดอยู่บ่อยครั้งแต่สุดท้ายจะด้วยวาสนาหรืออะไรก็ตามแต่ชื่อของเขากลับไม่ดังติดตลาดจนทำให้กลายเป็นนักมวยที่อยู่นอกกระแสและได้รับค่าตัวสูงสุดในขณะนั้นเพียงแค่ไฟละ 7,000 บาทเท่านั้นโจณัฐวุฒิชกมวยไทยหลังผ่านไป1ปีครึ่งโจเริ่มรู้ตัวว่าตนเองคงไม่ประสบความสำเร็จในวงการมวยไทยจึงตัดสินใจหันหลังให้กับวงการเพื่อมองหาอาชีพใหม่ที่มั่นคงกว่าเดิมโดยตัดสินใจย้ายไปอยู่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเลือกทำงานทุกอย่างในร้านอาหารและโรงแรมซึ่งสามารถหาเงินได้มากกว่าการชกมวยเสียอีกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสองอยู่ไทยไม่รุ่งมุ่งล่าฝันแดนลุงแซมโจในขณะนั้นที่อายุ23ปีได้รับการชักชวนจากคนรู้จักให้ไปอยู่อเมริกาแม้จะไม่ใช่เรื่องง่ายในการตัดสินใจเนื่องจากภาษาอังกฤษก็ยังพูดไม่ได้แต่ในเมื่อไม่เห็นช่องทางในเมืองไทยที่จะพลิกชีวิตให้ดีขึ้นได้จึงขอตัดสินใจบินไปตายเอาดาบหน้าโดยโจเริ่มต้นชีวิตใหม่ในอเมริกาในเดือนมีนาคม2556จากการทำงานเป็นผู้ช่วยคุกที่โรงแรมบนเขาในรัฐโคโลราโดโจณัฐวุฒิหลังทำงานหามรุ่งหามค่ำไปได้ไม่นานโชคชะตาฟ้าลิขิตให้โจได้มีโอกาสรู้จักขุนพลเดชคำภูหรือขุนพลแก้วสำริดทโรจนชัยอดีตนักมวยไทยชื่อดังที่เป็นเจ้าของยิมในรัฐแอตแลนตากำลังประกาศตามหาเทรนเนอร์สอนมวยไทยเพื่อไปทำงานที่ยิมกลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญให้โจได้กลับมาทำงานในสิ่งที่ตัวเองรักอีกครั้งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสามคว้าแชมป์โลก2รุ่นโด่งดังครับอเมริกาในเดือนสิงหาคม57โจที่ในขณะนั้นทำหน้าที่เป็นเทรนเนอร์สอนมวยไทยได้รับการทาบทามให้ขึ้นชกในรายการไลออนไฟท์ซึ่งเป็นรายการมวยไทยชื่อดังของอเมริกาในฐานะมวยแทนโดยแม้จะมีเวลาเตรียมตัวล่วงหน้าแค่10วันแต่
โจไม่ขอปล่อยให้โอกาสทองหลุดลอยเลือกตอบรับข้อเสนอดังกล่าวและสามารถแจ้งเกิดได้ทันทีด้วยการเอาชนะมวยดังชาวบราซิลอย่างคอสโมอเล็กซานเดรไปได้อย่างเหนือความคาดหมายโจนัทวุฒิคว้าแชมป์ที่อเมริกาหลังจากนั้นโจที่เครื่องเริ่มติดเก็บชัยชนะมา3ไฟติดต่อกันได้รับโอกาสขึ้นชิงแชมป์รุ่น154ปอและสามารถคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จจนทำให้เริ่มมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วอเมริกาซึ่งหลังจากนั้นโจยังสามารถป้องกันแชมป์เอาไว้ได้อีกถึง6ครั้งก่อนเบ่งน้ำหนักขึ้นไปคว้าแชมป์เส้นที่2ของรายการในรุ่น160ปอนด์มาครองได้อีกพ่ายแพ้ให้กับซูเปอร์สตาร์มวยไทยตะวันฉายในการชกไฟล่าสุดโจมีสถิติการขึ้นชกในอเมริกาที่น่าทึ่งด้วยการเก็บชัยชนะไปได้ถึง9ครั้งจากทั้งหมด10ไฟล์โดยครั้งเดียวที่โจพลาดท่าปราชัยเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคม2559ด้วยการพ่ายให้กับ The Immortal Regian Ercel เจ้าของเข็มขัดแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไลท์เวท 155-170 ปอผู้ไร้เทียมทานคนปัจจุบันในรายการ Lion Fight กระทั่งเดือนเมษายน61โจได้รับโอกาสครั้งสำคัญในการเซ็นสัญญาเข้ามาเป็นนักกีฬาในสังกัดของวันอย่างเป็นทางการอ่านฉบับเต็มทิ้งทิชชามนสาววัย16ปีตบสาวอินโดนีเซียคว้าแชมป์แบดมินตันเยาวชนโลกทิ้งทิชชามนโอภาสนิพัทสาวน้อยวัย16ปีขึ้นทำเนียบแชมป์เยาวชนโลกคนที่3ของไทยหลังเอาชนะชิอารามาเวลล่าฮานโดโยจากอินโดนีเซีย 2-0 เกม 21-11-21-9 ในการแข่งขันรอบชิงหญิงเดี่ยวแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลกที่เมืองสโปเกนรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาเมื่อเช้ามืดวันที่9ตุลาคมโดยทิชชามนเป็นสาวไทยคนที่2ต่อจากเมรัชนกอินทนนท์ 2009-2011 ที่เป็นแชมป์โลกในประเภทหญิงเดี่ยวและเป็นคนไทยคนที่3ที่ทำสำเร็จโดยก่อนหน้านี้มีวิวกุลวุฒิวิทิตสารที่ได้แชมป์เยาวชนโลกฝ่ายชายก่อนที่ทั้งรัชนกและกุลวุฒิจะก้าวขึ้นไปเป็นแชมป์โลกในเวลาต่อมาโดยรัชนกคว้าแชมป์โลกในปี2013และกุลวุฒิคว้าแชมป์โลกในปี2023